ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาฟังคุณยายเล่าเรื่องการเก็บผักในสมัยแต่ก่อนนะคะยายสมัยแต่ก่อนน่ะตอนถ้าว่าบ่ายสามเราจะออกไปจับเขียดใช่ไหมเสียมอันนึงคุกอันนึงไปหาเขียดไปไม่นานหรอกสมัยแต่ก่อนเขียดมันเยอะพวกเขียดอีโมนี่แหละมันอยู่ในหลุมที่เขาขุดกระปูอ่ะเขาขุดเอากระปูกับที่นี่มีหลุมมันเลยก็จะเข้าไปอยู่เนาะไปหาได้เอากลับมาบ้านก็เข้าป่าต่อไปเก็บผักพวกผักกระโดนเอ้ยผักอะไรผักมันเป็นเถื่อนภาษาลาวเราเขาเรียกผักซักผักซักนั่นแหละไปหาเก็บผักกาดปลาผักกระโดนมีทุกอย่างไม่เคยมีในร้านค้าไม่เคยมีเงินซื้อกินนะคนแต่ก่อนต้องเข้าป่าไปหาเก็บเพราะผักอะไรก็อยู่ในป่าหมดไปเข้าไปเก็บได้ก็เอามาไม่เคยมันไม่มีเงินซื้อกินดอกคนแต่ก่อนถ้ามีเงินในถุง20บาทก็โอ้ยเรามีเงินเยอะแล้วมี20บาทดีใจแทบตายทีนี้ก็เอามาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องได้ไปแล้วมือหนึ่งพรุ่งเช้าพรุ่งนี้เช้าก็ไปอีกเดิมนั่นแหละจะทำยังไงกับมันก็แค่นี้เองเราก็ต้องหากันอย่างนี้แหละวนเวียนไปไม่ว่าจะบ้านไหนนะทุกบ้าน